สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบุ๋มและแสงทองผ้าใบกันสาดพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่นี่ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีริมแม่น้ำแควแห่งนี้ค่ะและบุ๋มอยู่ที่นี่ค่ะที่การริเวอร์แควร์เรสตอรันต์ค่ะที่การริเวอร์แควร์เรสตอรันต์แห่งนี้นะคะเป็นผลงานการออกแบบของ PHTAA Living Design ค่ะบริษัทสถาปนิกชั้นนำที่ได้รับรางวัลอย่างมากมายการันตีรวมถึงที่การริเวอร์แควร์เรสตอรันต์ที่นี่ด้วยค่ะและสำหรับที่นี่นะคะทีมงานแสงทองผ้าใบกันสาดของเราเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวบุ๋มพาไปชมค่ะค่ะและจุดที่บุ๋มยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นระเบียงชั้น2ของร้านค่ะผลงานของแสงทองผ้าใบกันสาดของเราณจุดนี้นะคะเป็นหลังคาเทนชั่นเมมเบรนค่ะซึ่งออกแบบเพื่อครอบคลุมนะคะให้เข้ากับพื้นที่ของลูกค้าได้อย่างไม่มีข้อจำกัดค่ะสามารถใช้ประโยชน์ในการกันแดดกันฝนนะคะและก็เพิ่มพื้นที่ใช้งานที่ชานระเบียงค่ะสร้างบรรยากาศของร้านให้โปร่งสบายรับลมได้อย่างเต็มที่โดยพื้นที่ผ้าใบนะคะครอบคลุมชานระเบียงทั้งหมดประมาณ67ตารางเมตรค่ะสำหรับวัสดุผ้าใบนะคะที่คุณลูกค้าเลือกใช้คือผ้าใบโซล่าแม็กสีครีมค่ะผ้าใบโซล่าแม็กนี้นะคะเป็นผ้าใบจากประเทศเบลเยียมค่ะเป็นผ้าใบ PVC coated ที่มีความทนทานสูงผสมสารป้องกัน UV ผิวผ้าเรียบเนียนค่ะเพิ่มความสวยงามของกันสาดมากขึ้นและมีคุณสมบัติกันน้ำ 100% อายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะและยังมีสีสันสดใสให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้ให้เหมาะกับสถานที่ได้อย่างลงตัวด้วยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าบุ๋มตรงนี้นะคะเป็นม่านม้วนแนวดิ่ง ST 2000 ค่ะสำหรับที่นี่นะคะขนาดของ ST 2000 นะคะอยู่ที่ขนาดความกว้าง3เมตรสูง2เมตร40เซนติเมตรค่ะและมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันค่ะระบบการเปิดปิดนะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบเกียร์หมุนทดแรงค่ะวัสดุผ้าใบนะคะเป็นผ้าใบกรองแสงโซล่าสกรีนจากประเทศเกาหลีค่ะที่นี่นะคะเลือกใช้เป็นสีขาวครีมค่ะการเลือกใช้ผ้าใบนะที่แห่งนี้นะคะที่เป็นชานระเบียงสามารถกรองแสงได้สูงสุดถึง 95% ค่ะและลมยังสามารถผ่านได้ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายและมองเห็นบรรยากาศภายนอกได้ด้วยค่ะตัวเนื้อผ้ามีความทนทานสูงอายุการใช้งานยาวนานค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานของแสงทองผ้าใบกันสาดของเราณสถานที่แห่งนี้ที่ทางสถาปนิกเลือกใช้ค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะบุ๋มและทีมงานแสงทองผ้าใบกันสาดของเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมงานดีๆสวยๆที่ไหนอีกนั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ